ต้มกะทิผักร่วมดูพี่น้องดูไอ้ย่อน่ากินอย่างแรกนี่ส่วนผสมที่พี่บ่าวใช้วันนี้อันดับแรกก็เป็นกะปิ50 กรัมเกลือ1 ช้อนชาหอมแดง3 หัวสำหรับผักที่ใช้ฟักเขียว500 กรัมบ้านพี่บ่าวเรียกขี้ปลาบวบตะโต้ผักกาดอ่องเต้ชะอมดานิโอเป็นใบเหลียงแล้วก็กะทิประมาณ2 กิโลพี่บ่าวทำกระทะใหญ่นะพี่น้องวันนี้ขั้นตอนการทำง่ายมากพี่น้องมาดูกันเลยใส่หางกะทิลงไปน้ำเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เกลือลงไป1 ช้อนชาใส่หอมแดงใส่กะปิทีนี้ก็คนนิดหน่อยพี่น้องแล้วก็ใส่ผักที่มันเปื่อยยากลงไปก่อนผักเขียวนะหรือว่ากี้พร้าบ้านเราที่พี่น้องเห็นน้ำแกงนี่คือหางกะทินะพี่น้องยังไม่ได้ใส่หัวกะทิลงไปเราก็จะต้มฟักเขียวไปสักประมาณ5 นาทีเป็นอย่างน้อยก็ต้องคอยคนนิดหน่อยเพราะว่าหางกะทิเนี่ยมันเดือดขึ้นมาแบบนี้นะพี่น้องเอาละผ่านมาประมาณ5 นาทีทีนี้ก็ใส่บวบนะใส่ลงไปก็ใช้ควายระดับกลางๆมันหอมพี่น้องตอนนี้ก็รอให้บวบเริ่มชุกในส่วนของบวบก็เริ่มเปื่อยแล้วทีนี้สะโต้นะใครมีใส่ลงไปพี่น้องหอมอร่อยแล้วก็ตามด้วยผักกาดอ่องเต้กดให้จมๆน้ำใช้เวลาไม่นานนะสำหรับผักพี่น้องสามารถเลือกผักตามที่ชอบได้เลยก็เทไปประมาณ2 นาทีนะทีนี้ก็เทหัวกะทิลงไปปุ๊บก็ไปพี่น้องที่พี่เบาไม่เทหัวกะทิตั้งแต่ตอนแรกนะเพราะว่ากว่าผักจะเปื่อยเนี่ยกะทิก็จะแตกมันไปก็มาเทตอนนี้เดี๋ยวพอเดือดขึ้นมาก็จะชิมสีแบบนวลๆน่ากินเลยแล้วเมนูนี้พี่น้องสามารถที่จะเทปลาทูหรือว่าเป็นกุ้งก็ได้นะก็จะได้รสชาติอีกแบบนึงทีนี้ก็ชิมรสชาติต้องเติมเกลือพี่บ่าวก็ใส่เกลือไป1 ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสตามชอบพี่น้องจะไม่ใส่ก็ได้นะต้องใช้เวลาไม่นานแล้วเนี่ยเพราะว่าพอใส่หัวกะทิลงไปเดี๋ยวมันจะแตกมันต่อมาก็ใส่ชะอมลงไปเลยผักเหลียงหรือว่าใบเหลียงทีนี้ก็กดพอจมๆพี่น้องเดี๋ยวผักเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงไปนะก็จะได้น้ำที่พอดีถ้าพี่น้องจะปรุงรสด้วยน้ำตาลก็ได้นะแต่พี่เบาใช้กะทิสดก็จะมีความหวานของกะทิแล้วก็ผักอยู่แล้วก็เอารสชาติแบบนี้เลยแค่นี้ก็ถูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องก่อนที่จะปิดไฟก็เอาหัวกะทินะใส่ลงไปอีกสัก100 มล เพิ่มความเข้มข้นเอาละเสร็จเรียบร้อยปิดไฟได้เลยดูย่อระหว่างตักนี้แบบว่ากลิ่นหอมกะทิขึ้นมาเลยพี่น้องดูความน่ากินย่อพี่น้องข้าวหอมมะลิใหม่นะแล้วแบบเนี่ยน้ำแกงแบบนี้ลงจัดพี่น้องคลุกเข้าไปพี่น้องอร่อยลงตัวเมนูนี้เมื่อก่อนพี่บ่าวกินบ่อยนะเป็นเมนูที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะแล้วพี่บ่าวแนะนำโดยเฉพาะบ้านไหนมีผู้สูงอายุแกงเกยแกงหมูแกงเนื้อเนี่ยก็กินจนเบื่อแล้วแต่ถ้าทำเมนูนี้น้ำแกงแบบหมูแบบนี้นะฟักเบื่อเปื่อยพี่บ่าวบอกเลยว่าจะเริ่นอาหารแน่นอนและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง